วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันณเทตยาศิลปะเจริญนะคะเราจะมาเราอัพข่าวสารในอาเซียนที่น่าสนใจรวมไปถึงการพูดคุยนะคะกับกูรูทางด้านอาเซียนไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักลงทุนตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในอาเซียนมาสะท้อนภาพของอาเซียนมองอนาคตอาเซียนด้วยกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์อัดพิสารวานิชค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของครบรอบ54ปีอาเซียนนะคะหลังการรวมตัวเป็นอาเซียนแล้วเป็นไปตามแผนมากน้อยขนาดไหนนะคะมองย้อนกลับไปแล้วก็มองอนาคตของอาเซียนหลังโควิดด้วยในทุกแง่ทุกมุมทั้งในเรื่องของการค้าสาธารณสุขความมั่นคงเสถียรภาพต่างๆนะคะแล้วก็ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เราจะมองอาเซียนไปด้วยกันในอนาคตด้วยนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้เรามาดูข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนค่ะไปที่กัมพูชานะคะกัมพูชาเขาจะบังคับใช้3กฎหมายสำคัญในปีนี้ค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาโดยท่านโฆษกนะคะบอกว่าร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับเกี่ยวกับการค้าของกัมพูชาจะมีผลบังคับใช้ก่อนสิ้นปี2021หลังจากได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสภาแห่งชาติแล้วก็คณะกรรมการเฉพาะด้านรวมทางวุฒิสภาด้วยกฎหมายทั้ง3ฉบับนะคะก็ได้แก่ร่างกฎหมายว่าด้วยการให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีกัมพูชาจีนนะคะแล้วก็ร่างกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันค่ะซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาบอกว่าด้วยความร่วมมือที่ดีแล้วก็ใกล้ชิดกับกระทรวงและสถาบันที่สำคัญกระทรวงพาณิชย์ได้บรรลุผลสำเร็จข้อตกลงสำคัญ3ประการเพื่อส่งเสริมความน่าดึงดูดของการลงทุนในกัมพูชาการส่งออกแล้วก็การแข่งขันที่โปร่งใสด้วยนะคะซึ่งร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับเนี่ยก็เป็นความสำเร็จที่สำคัญของความพยายามของรัฐบาลกัมพูชาในการดำเนินการตามทิศทางแล้วก็การทำงานหลักด้วยโดยเฉพาะการเสริมสร้างขีดความสามารถของกัมพูชาในการมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกต่อไปนะคะหลังจากได้รับอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบจากที่ประชุมนะคะกระทรวงทางด้านของกระทรวงทางด้านการค้าและพาณิชย์ของกัมพูชาเนี่ยเขาก็หวังว่ากฎหมายทั้ง3ฉบับจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ก่อนสิ้นปีนี้แล้วก็กฎหมายจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชารวมถึงการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกด้วยนะคะมาดูตัวเลขค่ะนะคะในส่วนของกัมพูชาเองนะคะนอกเหนือจากตัวเลขแล้วเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคความตกลงอาเซบเนี่ยจะนำประโยชน์มากมายมาสู่เศรษฐกิจกัมพูชาจากการมีส่วนร่วมของ10ประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่ค้าสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียด้วยพันธมิตร15รายข้อตกลงดังกล่าวก็จะครอบคลุมผู้คนประมาณ 2.2 พันล้านคนหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 30% ของประชากรโลกนะคะโดย GDP รวมกันเนี่ยประมาณ 26.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 30% ของ GDP โลกแล้วก็ประมาณ 28% ของปริมาณการค้าโลกตามข้อมูลในปี2019ค่ะมาดูภาคเอกชนสะท้อนเรื่องของกฎหมายแล้วก็เศรษฐกิจในกัมพูชานี่อย่างไรบ้างนายลิมเฮงค่ะเป็นรองประธานหอการค้ากัมพูชาก็บอกว่า FTA ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทวิภาคีหรือว่าระดับภูมิภาคเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจกัมพูชาไม่เพียงแต่จะช่วยเข้าถึงตลาดส่งออกที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่ากฎหมายการแข่งขันนั้นจะมีบทบาทสำคัญในการรักษาความยั่งยืนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กัมพูชาก็คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในกัมพูชากฎหมาย3ฉบับที่สำคัญนะคะมีทั้งสัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซบข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีกัมพูชาจีนแล้วก็ร่างกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันค่ะไปกันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เขาก็วางรถแมพค่ะจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นศูนย์รวมคนเก่งในยุคที่ต้องอยู่กับโควิด-19 นะคะเป็นการฉายภาพรถแมพค่ะของนายกันกิมหยงค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ค่ะบอกว่าภาคธุรกิจในสิงคโปร์ในการกลับมาดำเนินการตามปกติแล้วก็เตรียมใช้ชีวิตอยู่กับโควิด-19 ตลอดไปแบบ New Normal นะคะโดยวางแนวทางที่จะมีการยกเลิกการจำกัดทางสังคมแล้ว
แล้วก็สถานที่ทำงานเกือบทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศนะคะเขาก็ประกาศว่าจะใช้แนวทางที่หลากหลายผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลายแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นขณะที่ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆต้องมีผลการทดสอบหาเชื้อก่อนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็ผลนั้นจะต้องออกมาเป็นลบเท่านั้นธุรกิจอาหารค้าปลีกแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่ให้บริการกับบุคคลอย่างเช่นยิมนะคะบริการด้านความงามก็จะมีความต้องการมากขึ้นส่วนภาคอื่นอย่างเช่นการท่องเที่ยวการล่องเรือการประชุมจะดีขึ้นจากการผ่อนคลายจำนวนคนเข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้ว่ายังต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมานะคะนอกจากนี้สิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีการผ่อนคลายข้อจำกัดในสถานที่ทำงานด้วยจำนวนพนักงานที่จะกลับเข้ามาที่ทำงานมากขึ้นธุรกิจจะสามารถจัดการประชุมสำคัญแบบเจอหน้ากันได้หรือว่าจัดกิจกรรมสำคัญต่อการสร้างเครือข่ายหรือการสร้างความสัมพันธ์แบบทีมในที่ทำงานได้ด้วยนะคะมาดูแนวทางปฏิบัติของธุรกิจค่ะคุณผู้ฟังของสิงคโปร์เนี่ยที่เขาเตรียมจะกลับไปสู่การเปิดเศรษฐกิจนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาจะส่งเสริมแล้วก็อำนวยความสะดวกให้พนักงานที่มีสิทธิ์ทางการแพทย์ทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่มีการสัมผัสสูงได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ปรับใช้ผู้ที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะอย่างที่สองค่ะนำการทดสอบหาเชื้อด้วยตัวเองไปใช้ในกระบวนการทำงานค่ะโดยเฉพาะธุรกิจที่ให้บริการที่มีการสัมผัสสูงหรือว่าต้องใช้คนงานจากกลุ่มที่มีการสับเปลี่ยนบ่อยส่งเสริมให้พนักงานกักตัวเองแล้วก็ทดสอบหาเชื้อหากรู้สึกว่าไม่สบายหรือว่าสงสัยว่าอาจจะติดโควิด-19แนวทางนี้ก็จะสามารถช่วยตรวจหาผู้ติดเชื้อได้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็มีผลให้ธุรกิจหยุดชะงักน้อยนะคะก็คือตัวแอนติเจนและปิดเทสนั่นเองนะคะที่เขาจะเอามาเป็นส่วนช่วยในการที่จะตรวจในแต่ละบริษัทด้วยนะคะส่วนข้อ3ค่ะยังต้องมีแนวทางการทำงานที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องค่ะแล้วก็จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยเพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานสิงคโปร์เขาก็ถือว่าเป็นประเทศที่เตรียมจะเปิดแล้วนะคะอยู่กับโควิดให้ได้ธุรกิจก็จะเปิดเหมือนเดิมค่อยๆเปิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้ส่งสัญญาณมาแล้วนะคะซึ่งสิงคโปร์เนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งในประเทศที่มีการฉีดวัคซีนมากที่สุดในโลกแล้วก็สามารถฟื้นการเชื่อมโยงทางอากาศแล้วก็ทางทะเลที่แข็งแกร่งไปยังหลายประเทศแล้วเยอะมากนะคะขนาดเดียวกันก็เขามั่นใจว่าระบบการดูแลสุขภาพของสิงคโปร์เนี่ยทำได้ดีแล้วยังรับมือกับโควิด-19ได้ทั้งหมดนะคะซึ่งจะเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดในภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกด้วยอันนี้เขาประกาศเลยว่าเขาจะตั้งตัวเป็นที่ปลอดภัยก็เป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดนะคะในภาวะโควิดแบบนี้นะคะนี่คือจุดยืนของประเทศสิงคโปร์ค่ะไปกันที่เวียดนามนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวทางด้านของเงินทุนอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดนี้เห็นบอกว่าเวียดนามไปบุกลงทุนในสหรัฐค่ะการลงทุนในต่างประเทศของเวียดนามตอนนี้ตัวเลขมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังมูลค่า 570.1 ล้านดอลลาร์ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ก็ถือว่าสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเกือบ3เท่าอยู่ที่ประมาณ 2.3 เท่าด้วยกันโดยได้ไหลเข้าไปลงทุนในสหรัฐมากที่สุดนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานการลงทุนต่างประเทศนะคะบอกว่าในช่วงระยะเวลา7เดือนมี28โครงการใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตมีทุนจดทะเบียนประมาณ 145.3 ล้านดอลลาร์คิดเป็น 70.4% ของช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาแล้วก็11โครงการที่เพิ่มทุนจำนวน 224.8 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นประมาณ 9.1 เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานักลงทุนเวียดนามค่ะได้ทุ่มเงินลงทุนใน12ด้านด้วยกันก็มีการลงทุนสูงที่สุดนะคะ 270.8 ล้านดอลลาร์ในด้านวิชาชีพกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะคิดเป็น 47.5% ของการลงทุนทั้งหมดนะคะส่วนการค้าส่งและค้าปลีกอันนี้ติดอันดับ2นะคะด้วยการลงทุน 148.6 ล้านดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 26.1% ของการลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดของเวียดนามรองลงมาก็คือเกษตรกรรมป่าไม้แล้วก็ประมงกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนนะคะเวียดนามลงทุนใน18ประเทศแล้วก็เขตปกครองในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เนี่ย
53.1% ของจำนวนเงินทั้งหมดเข้าสู่สหรัฐค่ะโดยโครงการใหม่ได้รับใบอนุญาต3โครงการขณะที่2โครงการเดิมก็ได้จดทะเบียนเพื่อเพิ่มทุนในตลาดสหรัฐอเมริกานะคะโดยมีทุนจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดและการเพิ่มทุนรวมประมาณ 302.8 ล้านดอลลาร์นะคะกัมพูชาติดอันดับ2ของการลงทุนในต่างประเทศของเวียดนามค่ะอันนี้เงินลงทุน 89.2 ล้านดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 15.6% ของเงินลงทุนทั้งหมดรองลงมาก็คือสปป.ลาวแล้วก็แคนาดาด้วยเงินลงทุน 47.8 ล้านดอลลาร์แล้วก็ 32.1 ล้านดอลลาร์ตามลำดับนะคะก็มีข้อมูลณวันที่20กรกฎาคมปี64นะคะเวียดนามเนี่ยเขามีโครงการที่ดำเนินการในต่างประเทศ 1,423 โครงการค่ะคุณผู้ฟังมีมูลค่าการลงทุนเนี่ยประมาณ 21,800 ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการทำเหมืองเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงค่ะประเทศที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดจากเวียดนามก็คือสปป.ลาวกัมพูชาแล้วก็รัสเซียนะคะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับเวียดนามนะคะทั้งเงินลงทุนในต่างประเทศแล้วก็เงินทุน FDI ที่ไหลเข้ามาในประเทศเวียดนามด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวอย่างที่เกริ่นกันไว้นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปประเมินซิว่าครบรอบ54ปีอาเซียนเนี่ยนะคะเรามีวาระที่ดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามแผนหรือเปล่ามองย้อนกลับไปแล้วก็มองอนาคตของอาเซียนหลังโควิดในทุกๆด้านด้วยไปสนทนากับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชค่ะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะอาจารย์อัดคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะก็ครบรอบ54ปีไปแล้วนะคะสำหรับอาเซียนเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะอาจารย์ถ้าเรามองก่อนว่าหลังจากการรวมตัวกันของอาเซียนเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์เป็นไปตามแผนแต่ว่าไม่ 100% ต้องบอกไว้อย่างนี้เป็นไปตามแผนได้ไหม 100% ค่ะเป็นไปตามแผนหมายความว่ายังไงหมายความว่าก็คืออยากให้อาเซียน10ประเทศมารวมตัวกันก็รวมตัวกันอยากให้อาเซียนมาทำมาค้าขายกันภาษีเป็นศูนย์ก็อาเซียนก็ทำในบางเรื่องที่แบบมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็บางเรื่องมันไม่ได้ทำงานที่เป็นแบบนั้นเช่นเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเงี้ยผมว่าอาเซียนไม่ได้มาทำงานกันอย่างจริงจังอ่ะคนไทยไม่ได้ไปอยากจะไปทำงานสิงคโปร์ไม่อยากจะไปทำงานเมียนมานักศึกษาไทยผมว่าประเด็นเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานยังไม่ประสบความสำเร็จค่ะก็เหมือนว่าแต่เป็นไปตามวาระแต่ไม่ประสบความสำเร็จหลายเรื่องใช่แต่ว่าถึงสินค้าเนี่ยสินค้าช่วงแรกๆเนี่ยประสบความสำเร็จผมว่าช่วงหลังเริ่มเป๋เหมือนกันเป๋ยังไงคือกลายเป็นว่าสินค้ามาแข่งกันเองในตลาดอาเซียนด้วยกันค่ะสองสินค้าที่เราบอกว่าจะเป็นฐานเอาวัตถุดิบจากประเทศนั้นมาผลิตประเทศนี้เพื่อภาษีเป็นศูนย์เนี่ยมันไม่ได้ทำแบบนั้นส่วนมากจะขายเป็นสินค้าไฟนอลโปรดักต์ที่สำเร็จรูปแล้วแต่ไม่ได้แลกเปลี่ยนเรื่องวัตถุดิบสองและสามก็คือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่ม CLV ปรากฏว่ากลุ่ม CLV ซึ่งเพิ่งภาษีเป็นศูนย์ช่วงหลังๆเนี่ยกับอาเซียนเนี่ยปรากฏว่ากลุ่ม CLV ไปค้ากับนอกอาเซียนมากขึ้นมากกว่าที่จะมาค้ากับประเทศในอาเซียนกันเองอันนี้มันเป็นจุดอ่อนของข้อตกลงทางการค้าของแต่ละประเทศที่ไปทำมาแล้วแต่ละประเทศก็เหมือนกับว่าอาศัยอาเซียนด้วยกันที่จะขยายไปตลาดอื่นนี้ไหมคะอาจารย์ไม่เพียงแต่ว่าผมว่าเป็นข้อจำกัดของประเทศของเขาเองค่ะแล้วเป็นข้อจำกัดแล้วก็เป็นไปตามสภาวะของเศรษฐกิจของประเทศของเขาต้องขยายความต้องบอกว่า CLV เนี่ยต้องพึ่งพิงทุนจากนอกอาเซียนพม่าก็ต้องเป็นจีนนะสิงคโปร์ก็อยู่นะครับพม่าต้องเป็นจีนเป็นสิงคโปร์กัมพูชาจีนเต็มๆนะครับเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีนะครับลาวจีนเต็มๆลาวนี่จีนจ๋ากัมพูชาจีนจ๋าเลยนะครับนักลงทุนที่เป็นซึ่งเป็นนักลงทุนหลักๆที่เข้าไปลงทุน FDI ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะไปทำเรื่องอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทำเรื่องเกษตรพอกลุ่มพวกนี้เข้าไปมันโดยธรรมชาติมันต้องก็ต้องทำมาค้าขายกับประเทศต้นทางของเงินที่มาเช่นจีนมาตั้งโรงงานผลิตมะม่วงแก้วขมิ้นในกัมพูชาก็เพื่อจะส่งไปขายประเทศจีน
โดยเอาวัตถุดิบมะม่วงของกัมพูชาทำเป็นมะม่วงอะไรนะอบแห้งเพราะมะม่วงอบแห้งในบ้านเราเนี่ยเยอะแล้วก็ตลาดหลักๆก็หนึ่งในนั้นก็เป็นตลาดจีนตลาดจีนตลาดเกาหลีใต้จีนก็มาตั้งแหล่งวัตถุมาก็มาตั้งใต้ต้นมะม่วงที่กัมพูชาเลยก็แล้วก็ส่งไปขายจีนไม่ดีกว่าเลยเห็นไหมมันบีบบังคับด้วยสถานการณ์ของประเทศนั้นๆที่เป็นโดยพวกเรื่อง FDI เป็นตัวหลักที่ทำให้เขาไปทำมาค้าขายกับประเทศนอกอาเซียน2เขาเป็นประเทศที่เรียกว่าได้สิทธิประโยชน์ทางการค้ากับอเมริกากับยุโรปกับญี่ปุ่นกับประเทศออสเตรเลียกับประเทศที่พัฒนาแล้วมันก็บีบบังคับให้เขาก็ต้องไปใช้สิทธิประโยชน์ตรงนั้นมากกว่านะนั่นก็คือว่าสรุปก็คือว่า50ปีของ54ปีอาเซียนเนี่ยเราได้รวมตัวกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในแง่ของการค้าน่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุดมากกว่าเรื่องอื่นใดแต่ว่าเป็นการประสบความสำเร็จในเรื่องของการขายสินค้าสำเร็จรูปแต่ยังไม่ได้พึ่งพิงเรื่องวัตถุดิบอย่างจริงจังถ้าประสบความสำเร็จนั้นมันจะต้องทั้งระบบเลยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ใช่แค่การส่งสินค้าหรือขายสินค้าระหว่างกันใช่ไหมอาจารย์ถูกเพื่อใช้เป็นรวมกลุ่มกันเป็นฐานในการผลิตเพื่อจะส่งออกไปนอกอาเซียนแล้วเอาเงินลงมาสู่ในอาเซียนกันเหมือนกับเราอาจจะมองภาพให้ชัดก็คือว่าเหมือนในยุโรปอ่ะยุโรปนี่เขาเป็นแพ็คเดียวกันแต่ว่าเป็นแพ็คเดียวกันเนี่ยรูปแบบของยุโรปมันอาจจะของเราเนี่ยมันต่างกันนะยุโรปนั้นไปถึงขั้นที่เป็นทางด้านการเงินรวมตัวกันแล้วก็การเมืองรวมตัวกันของเราเนี่ยรวมตัวกันเพียงเศรษฐกิจเท่านั้นเองค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าอำนาจต่อรองค่ะอาจารย์อำนาจต่อรองของอาเซียนเนี่ยยังไม่เข้มแข็งพอตั้งแต่เรารวมตัวกันมาในการที่เราจะไปในตลาดโลกไหมอาจารย์ยังไม่เข้มแข็งเพื่อจะเป็นฐานการผลิตไปตลาดโลกยังไม่เข้มแข็งเราเห็นชัดเจนตั้งที่ผ่านมาแล้วในแง่เศรษฐกิจเรายังเห็นชัดเจนในเรื่องของโควิดด้วยกันถามว่าโควิดในอาเซียนเนี่ยผมว่ายังไม่ได้รวมต่างคนต่างบริหารจัดการนะเพราะว่าแต่ละคนก็บริหารจัดการได้ไม่ดีพม่าเรากลัวพม่าจะเข้ามาบ้านเราก็เราดูคนจากภาคใต้ที่ผ่านมาทางมาเลเซียจะเข้ามาติดบ้านเรามาเลเซียเรากลัวเราไปติดบ้านเขาต่างคนต่างกลัวแต่ถ้าเรามีมาสเตอร์แพลนที่เป็นร่วมมือกันอย่างจริงจังเนี่ยผมว่าอาเซียนก็สามารถจัดการได้โควิดได้ดีกว่านี้ค่ะถ้าระบบสาธารณสุขอาจารย์คือตอนนี้ก็ยังเหมือนกับว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันเนาะอาจารย์แต่ถ้าดูความร่วมมือในอาเซียนด้วยกันเนี่ยจากที่ได้มีการคุยกันในเวทีประชุมต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วได้มีการร่วมมือกันในระดับนั้นไหมคะส่งวัคซีนถึงกันหรือประสานงานอะไรกันต่างๆยังไม่เห็นตอนนี้ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างอยู่แล้วผมว่าวัคซีนเป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องที่ฮอตอิชชูก็เป็นอีกเรื่องที่เพราะนั้นยังไม่ได้ร่วมมืออย่างจริงจังเช่นเรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องที่แวดล้อมผมว่ายังไม่มีความร่วมมืออย่างจริงจังนะไม่เหมือนกับที่ในยุโรปนะออกมาชัดเจนเลยว่า27ประเทศในยุโรปต้องลดคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่สหรัฐยังไม่มีปัญหาอันนั้นอะไรมาจะต่างกับเรานะเรื่องของโควิดเรื่องวัคซีนไม่ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังเรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังเรื่องของการเมืองของแต่ละประเทศก็เราก็ไม่แทรกแซงนะกรณีของเมียนมาเป็นต้นใช่ไหมเพราะนั้นสรุปว่า54ปีของอาเซียนรวมตัวกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกับรูปของอาเซียนที่ถูกมัดด้วยฟางแน่นน่ะไม่เป็นขนาดนั้นมัดเหมือนกันเป็นมัดไม่แน่นมัดรวมๆเคยเห็นไหมสัญลักษณ์เป็นรวงข้าวใช่ไหมและถูกมัดรวมใช่ไหมมัดเหมือนอาเซียนแล้วก็54อาเซียนก็คือมัดรวมกันเหมือนกันแต่ว่ายังรัดไม่แน่นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปปีที่55เป็นต้นไปอาเซียนจะต้องมัดกันให้แน่นมากขึ้นจาก50ปีที่ผ่านมาที่มันยังมัดกันรวมๆในหลายๆเรื่องที่ผมบอกไม่งั้นถ้าไม่ปิดจุดต่างๆที่นัดมัดไม่แน่นเนี่ยอาเซียนก็จะยิ่งรวมไปเรื่อยๆอาเซียนก็ยิ่งรวมไปเรื่อยๆเช่นเรื่องอะไรเรื่องเมียนมาอาเซียนก็ไม่สามารถจะเข้าไป
ไปช่วยหรืออะไรเมียนมาได้มากกว่านี้เพราะอะไรก็ถูกบล็อกด้วยกฎกติกาของอาเซียนเองค่ะอาจารย์เรื่องของซิกพูดถึงว่าเอ๊ะเขาก็จะทำมาค้าขายนอกอาเซียนเขาก็จะยิ่งไปไกลเลยค่ะเรื่องของฐานการผลิตที่อาเซียนจะต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันเจอโควิดวิกฤตโควิดอาเซียนจะต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันมากขึ้นแบบไม่ก็จะยิ่งไปกันใหญ่เลยอาเซียนก็จะไม่ยิ่งไม่ขึ้นปีอาจารย์ครับคุณน้องจะถามว่าอะไรจะถามอาจารย์ว่าอาเซบอาจารย์ที่เราเจรจากันสำเร็จหลังจากใช้เวลาประมาณ8ปีได้เนาะอาจารย์อันเนี้ยวัดถึงความเข้มแข็งความสำเร็จของอาเซียนได้ไหมคะผมคิดว่าเป็นความสำเร็จของอาเซียนก็ได้แต่ว่าน่าจะเป็นความสำเร็จของหลายฝ่ายเนี่ยเป็นความสำเร็จของประเทศจีนเนี่ยเนี่ยเป็นความสำเร็จของญี่ปุ่นก็เลยค่ะแต่ว่าซึ่งอินเดียไม่อยู่นะก็เป็นความสำเร็จของทุกฝ่ายค่ะสำเร็จของทุกฝ่ายเราพูดอย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่เฉพาะอาเซียนผมว่านะสำหรับอาเซียนอาจารย์คะจีนเนี่ยเงินทุนจีนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในโครงการ Belt and Road หรือว่าอะไรต่างๆนะคะที่เข้ามามีบทบาทในอาเซียนมากๆเนี่ยมีผลต่อฟางที่จะทำให้อาเซียนหลวมหรือว่ากระชับขึ้นไปนิติทางไหนคะอาจารย์บทบาทของจีนมีผลต่ออาเซียนในความเข้มแข็งในมุมของผมก็ทำให้อาเซียนหลวมเพราะว่าจีนเข้าไปอยู่ในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยจะอยู่ในทุกประเทศอาเซียนหลวมมากขึ้นโดยที่เรามีคนที่สามารถจะพึ่งพิงได้ก็คือจีนกลายว่าฟาง10ฟางที่เรามัดกันอยู่มันมีอีก1ฟางเป็นฟางที่11ที่เป็นฟางที่เป็นแกนหลักทุกสิ่งประเทศอาเซียนกลายเป็นพึ่งพิงจีนหมดเลยพึ่งพิงทั้งเงินทุนจีนพึ่งพิงทั้งตลาดจีนพึ่งพิงทั้งรถไฟจีนพึ่งพิงทั้งเส้นทางโลจิสติกการเดินเรือของประเทศจีนหมดเลยแต่ว่าพึ่งพิงแล้วเนี่ยก็อาเซียนก็ได้ประโยชน์นะแต่ตัวอาเซียนเองนี่อาจจะทำให้หลวมกันก็ได้แต่หันไปเกี่ยวข้อยกับจีนมากขึ้นมากกว่าผมมองอย่างนั้นเช่นพูดให้มันชัดก็คือว่ารถไฟจีนลาวรถไฟจีนลาวที่กำลังจะเปิดใช้เดือนธันวาค่ะใช่ไหมครับสีนี้ใครได้ประโยชน์ไหมใครได้ประโยชน์เหมือนกันลาวแน่นอนลาวได้ประโยชน์ในแง่ของแต่ว่าลาวกับจีนใครได้ประโยชน์กว่าก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าโอเคลาวก็ได้ประโยชน์ทั้งหลายแต่ไทยก็ได้นิสงไม่ว่าจะเป็นเราก็สามารถจะส่งสินค้าผ่านจากหนองคายเข้าไปเวียงจันทน์หรือส่งไปจีนได้ง่ายขึ้นนักท่องเที่ยวจีนจากขุนหมิงเข้ามานะครับมาลงที่เวียงจันทน์ก็คงจะผ่านมาทางหนองคายเหมือนกันค่ะเราก็ได้ประโยชน์เหมือนกันอันนี้ก็เบลแอนด์โรดเลยค่ะเราจะทำยังไงให้ฟางของจีนนี่มาทำให้อาเซียนแน่นขึ้นเราต้องรู้จักใช้ประโยชน์ในด้านใดนะอาจารย์ให้มันเชื่อมโยงกันผมว่าต้องกลับไปสู่ข้อตกลงสู่การประชุมของอาเซียนผู้นำอาเซียนที่ผ่านมาต้องคุยเรื่องประเด็นนี้อย่างจริงจังค่ะวันนี้มันมีการคุยว่าเป็นเรื่องของแต่ละประเทศเช่นสมัยท่านมาเทเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่สองเนี่ยท่านรื้อโครงการที่เป็นโครงการจีนแต่จริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่มันน่าจะเป็นอิชชูหลักของประเทศอาเซียนรวมกันว่าการที่ทุนจีนมาเนี่ยมันมีทั้งบวกทั้งลบอาเซียนเราจะเอากันยังไงเราจะตั้งรับและลุกกันยังไงที่ร่วมมือกับประเทศจีนอย่างที่ได้ประโยชน์และก็ฉานฉลาดแต่อาเซียนไม่ได้พูดกันวันนี้ไม่ได้พูดกันแบบนั้นบางคนอ้อมถามว่าแล้วเราจะทำยังไงก็อาเซียนต้องกลับมานั่งคุยกันจริงๆแล้วก็ถามว่าอาเซียนเห็นปัญหามองปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาเดียวกันหรือเปล่าว่าเบียร์ไอเข้ามาเนี่ยมันเป็นทั้งโอกาสและก็ภัยคุกคามเหมือนกันนะทางด้านเศรษฐกิจในแง่ของเศรษฐกิจค่ะไม่งั้นมันก็จะเป็นก็เราเห็นชัดเจนภาพชัดเจนว่าในลาวเอ่ยในกัมพูชาเอ่ยทุนจีนหมดเลย
กัมพูชาทุ่มจีนหมดเลยมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าบทบาทความสำคัญของอาเซียนเองเนี่ยในแง่ของเศรษฐกิจนะมันค่อยๆหดหายไปอิทธิพลของ8ประเทศ9ประเทศที่จะมีอิทธิพลในเศรษฐกิจของในประเทศอาเซียนกันมันเริ่มลดลงและภาพก็จะเป็นอย่างนั้นในระยะเวลาถัดไปเรื่อยๆในไม่ใช่เฉพาะลาวกัมพูชาเวียดนามผมว่าก็จะเข้าไปสู่ประเทศที่ต้องการเงินทุนเยอะๆในอาเซียนเหมือนกันนอกจาก CL นี่นอกจาก CLV อาจารย์เราก็มีประชุมผู้นำอาเซียนกันทุกปีเนี่ยนะคะสิ่งที่ประชุมกันแล้วเนี่ยมีการสานต่อกันมากน้อยขนาดไหนอะไรที่เราเห็นเป็นรูปธรรมบ้างคะอาจารย์แล้วมันจะทำให้อาเซียนเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นคะมันเป็นรูปธรรมแต่ว่าก็ใช้เวลาเพราะว่าเริ่มมือกันหลายอย่างนะผมเช็คที่เขามาประชุมกับประเทศไทยสมัยเมื่อปีสองปีแล้วเขาก็ไปประชุมเรื่องของทางทะเลก็มีเรื่องกฎหมายก็มีเรื่องการค้าก็มีแต่หลังจากวันนั้นถึงวันนี้เราเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรแตกต่างอย่างเดิมๆมันก็เหมือนเดิมเพราะนั้นถามว่าก้าวหน้าไหมก้าวหน้าแต่ว่าก้าวหน้าไปอย่างช้าๆช้าๆทุกอย่างครบตามวาระทุกอย่างแต่ก็บางเรื่องยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรใช่ถูกมีสักประมาณคะแนน100อ่ะอาจารย์เรามีความเข้มแข็งประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์หลังจากการรวมตัวกันผมให้70 70ผมให้70ค่ะเป็น B+ ผมอีก30อาจารย์แนะเป็นข้อๆว่าจะทำยังไงได้บ้างให้อาเซียนเข้มแข็งขึ้นค่ะอาจารย์อีก30เนี่ยหนึ่งอาเซียนต้องมาคุยเรื่องของกฎกติการะเบียบหรือรัฐธรรมนูญอาเซียนที่เคยร่างกันตั้งแต่สมัยเริ่มต้นมาต้องมานั่งทบทวนที่มันล้าสมัยเนี่ยมันต้องมานั่งทบทวนมานั่งทบทวนแล้วมานั่งแก้ไขด้วยไม่ใช่ทบทวนแล้วก็เงียบไปทบทวนแล้วก็แก้ไขเช่นผมยกตัวอย่างเช่นการกฎหมายเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันก็ดีนะแต่การที่มีปัญหาภายในประเทศของอาเซียนด้วยกันเนี่ยแล้วอีก9ประเทศไม่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยก็มันกระทบกับอีก9ประเทศเหมือนเช่นกันนะมันกระทบยังไงเช่นผมเป็นฝรั่งเอ้ยผมเป็นอเมริกาผมอยากจะลงทุนในประเทศหนึ่งที่มีปัญหาในประเทศอาเซียนมีปัญหาแต่ว่าผมมีปัญหาอีกอาเซียนอีก9ประเทศไม่สามารถช่วยเหลือผมได้ผมไปลงทุนในประเทศอีกอาเซียนอีก1ประเทศที่แบบเงินทุนมหาศาลแต่ว่าถ้าผมเกิดมีปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงโน่นนั่นนี่ก็แล้วแต่อาเซียนอีก9ประเทศช่วยผมไม่ได้อย่างเงี้ยการที่จะดึงเม็ดเงินเข้ามาในอาเซียนผมว่าฝรั่งภาวะนะแต่ถ้าอาเซียนบอกว่าเราจะร่วมกันช่วยคุ้มครองเรื่องของเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาในอาเซียนร่วมกันมันก็จะเป็นประโยชน์องค์กรตอนนี้ก็เป็นแต่ละประเทศไปพอประเทศนี้มีปัญหาอีกประเทศหนึ่งก็อ้าแขนรับอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็เป็นลักษณะแบบนั้นไปแต่ถ้าเป็นรวมตัวกันแต่ประเทศนี้ก็เป็นประเทศอาเซียนด้วยกันมันต้องมานั่งคุยกันซึ่งคุยไม่ได้เพื่อจะเข้าไปแทรกแซงแต่ว่าช่วยกันให้เพื่อนบ้านประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยเดินไปข้างหน้าไปพร้อมๆกันมันจะทำให้เราเข้มแข็งไปด้วยกันซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจร่วมกันเพราะอาเซียนบอกชัดเจนเนี่ยร่วมยังไงเราร่วมกันทั้งการเมืองเราร่วมกันร่างวัฒนธรรมเราร่วมกันด้านเศรษฐกิจผมคิดว่ามองว่าการที่ข้อตกลงที่บอกว่าnon interference ไม่ใช่แสงอีกการอะไรนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองเดียวนะผมว่ามันเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยมันมีผลต่อเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือว่าอาเซียนต้องกลับไปนั่งทบทวนว่ากฎหมายกติกาที่มันล้าสมัยแล้วมันไม่ทันโลกมันไม่ทันการแล้วเราต้องมานั่งปรับเราต้องมานั่งปรับสองระเบียบสิทธิประโยชน์หรือภาษีที่เราใช้กันอยู่โอเคมันส่งผลให้การทำอาคาขายมันมากขึ้นก็จริงแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะใช้ฐานให้เกิดการผลิตในอาเซียนกันอย่างจริงจังเนี่ยมัน
มันไม่เกิดขึ้นทำไมก็อะไรภาษีแบบภาษีเรื่องความร่วมมือเรื่องของภาษีระหว่างอาเซียนกันเช่นคนสปป.ลาวมาซื้อสินค้าประเทศไทยต้องเสียแบบ 7% เอาของกลับไปที่สปป.ต้องเสียภาษีอีกทอดหนึ่งมันก็จะกลับดับเบิ้ลในแง่ของการคลังเนี่ยเรามานั่งคุยกันไหมว่าถ้าเสียบ้านคุณครึ่งนึงเฮ้ยคุณลดได้ครึ่งนึงไหมบ้านฉันลดได้ครึ่งนึงมันก็จะเกิดการโฟกันมากขึ้นทั้งสินค้าที่เป็นไฟนอลโปรดักต์แล้วก็สินค้าที่เป็นรอแมทเป็นวัตถุดิบค่ะอันนี้มันเกิดจากอะไรอาจารย์เกิดจากมันซ้ำซ้อนเพราะอะไรคือตกลงไม่เข้าใจกันหรือยังเพราะว่าบอกว่ามันไม่เหมือนกับยุโรปยุโรปเนี่ยมีนโยบายเดียวยุโรปเป็นนโยบายการคลังก็จะเหมือนกันยุโรปมีเขาเรียกเป็น monetary union ก็คือมีสถานะมีสกุลเงินเดียวกันเราไม่ไปขนาดนั้นเราไม่ได้ไปขนาดนั้นเพราะนั้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนแต่ละประเทศมันก็ต่างคนต่างเดินมันเลยโยงกันหมดเพราะอาเซียนยังไม่สามารถก้าวสเต็ปไปที่เรื่องของการใช้เงินสกุลเดียวกันได้อาเซียนยังไม่สามารถก้าวสเต็ปไปที่เรื่องของการมีผู้แทนของอาเซียนเป็นสภาอาเซียนไม่ถึงขนาดนั้นเพราะอาเซียนยังอยู่ในขั้นของการร่วมมือเฉพาะการค้าการเคลื่อนย้ายแรงงานร่วมมือกันทางด้านประมงร่วมมือกันด้านความมั่นคงรวมกว้างมากกว่าแต่ที่ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการทำมาค้าขายกว่าครับผมอาจารย์ก้าวไปสู่การใช้เงินสกุลเดียวกันได้เนี่ยต้องไม่ใช่เงินดอลลาร์ของอเมริกากับเงินหยวนของจีนใช่ไหมคะอาจารย์อะไรก็ได้ในอาเซียนที่จะใช้ร่วมกันได้เป็นเรื่องสกุลเงินของอาเซียนแต่ว่าผมว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องฐานเดิมที่เรามีอยู่มันต้องให้แน่นก่อนถ้าไม่อย่างนั้นนะไม่อย่างนั้นผมคิดว่าสกุลเงินที่จะเข้ามามีบทบาทในอาเซียนต่อไปก็คือหยวนหยวนแล้วก็ดอลลาร์นั้นมีอยู่แล้วนะดอลลาร์ยุโรปมีอยู่แล้วแต่ว่าหยวนจะมีบทบาทมากขึ้นมันจะมีบทบาทก็เส้นทางรถไฟนักลงทุนจีนนะครับโรงงานจีนบริษัทจีนเวลาเขาขายคุณก็ต้องใช้เงินหยวนใช่คุณไปใช้เงินบาททำไมเป็นไปได้ไหมอาจารย์เงินหยวนจะเป็นเงินสกุลหลักของอาเซียนถ้าเป็นอย่างนั้นได้เป็นไปได้แล้วมันดีไหมคะถ้าจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์เราจะทำมาค้าขายกับจีนได้ง่ายขึ้นผมคิดว่าผมว่าหลังจากนี้จีนขึ้นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยมีโอกาสสุดที่เงินที่จะใช้ในอาเซียนเป็นหยวนถ้าจีนขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะไอ้ก็ไปขึ้นเบอร์หนึ่งอะไรเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในแง่เศรษฐกิจตอนนี้เป็นเบอร์สองรองจากอเมริกาเมื่อวันนั้นที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยเงินหยวนเนี่ยมันไม่เฉพาะในอาเซียนละที่จะใช้กันมากขึ้นผมว่าทั่วโลกก็จะใช้เงินหยวนมากขึ้นเพราะว่ามันไปผูกพันกับเสื้อผ้าค่าขายเนี่ยก็จะไปใช้ดอลลาร์มาแลกทำไมเขาก็ต้องใช้สกุลเงินเขามีโอกาสที่จะเป็นใช้สกุลเงินหยวนแต่หลังจากที่จีนขึ้นเบอร์หนึ่งโลกอันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจนะอาจารย์เรื่องของสกุลเงินในอาเซียนที่ต้องใช้เป็นสกุลเงินเดียวกันนะคะจะมีอำนาจต่อรองได้เยอะเลยในชายแดนเนี่ยในชายแดนเนี่ยที่ติดกับบ้านเราเนี่ยมีใช้อยู่สองสกุลก็คือบาทกับหยวนดอลลาร์เริ่มลดลงบาทกับหยวนนะบาทกับหยวนแล้วผมคิดว่า next chapter ก็บทใหม่ของอาเซียนหลังจากนี้อิทธิพลของจีนจะมีมากกว่าอิทธิพลของอเมริกาและอิทธิพลของยุโรปเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาเซียนจะต้องมูฟแล้วก็ต้องเตรียมตัวก็คือว่าบทบาทของจีนหลังจากนี้อาเซียนจะร่วมมือเขายังไงจะตั้งรับลุกกับเขาหรือเดินไปกับเขายังไงต้องใช้คำว่าเดินไปกับเขาอ่ะเดินไปยังไงอาเซียนคงจะไป against ต่อต้านจีนก็คงไม่ใช่ที่ทางที่ถูกจะเดินไปกับจีนอย่างไรขณะเดียวกันอเมริกายุโรปก็อาเซียนก็ทิ้งไม่ได้ก็เป็นตลาดที่สำคัญมันบทบาทของอาเซียนภายใต้วันเบลวันโรดเนี่ยจะต้องหาจุดสมดุลและเหมาะสมจุดสมดุลและเหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้น5ปี10ปีข้างหน้าจากนโยบายของจีนนโยบายสำหรับนโยบายของยุโรปและ
จะต้องผสมผสานกลมกลืนกับจุดอ่อนอาเซียนจาก58 54ปีที่อาเซียนมีอยู่อ่ะจุดอ่อนตรงนั้นน่ะอาเซียนจะมาเรียนผสมกับสิ่งที่5ปี10ปีข้างหน้าที่อาเซียนต้องเจออาเซียนต้องเจอจีนอาเซียนจะต้องเจออเมริกาน่าจะเจอจีนเยอะกว่าอเมริกานั่นแหละไม่อย่าง next decade ก็คือ10ปีข้างหน้าอาเซียนก็จะถูกกลายเป็นผู้พึ่งพิงจีนไปโดยปริยายอาเซียนปรับตัวไม่เท่าทันครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน10ปีข้างหน้าค่ะโอ้ก็อย่างที่บอกนะอาจารย์เราจะต้องเดินคู่ไปกับจีนไม่ใช่เป็นฝ่ายที่เรารับอย่างเดียวนะคะเราจะต้องมีข้อต่อรองกับเขาด้วยเดินไปด้วยกันแต่เดินไปด้วยกันไม่ได้เสียเปรียบนะต้องเดินไปด้วยกันไม่อย่างนั้นอีก10ปีข้างหน้าเราจะถูกกลืนไปโดยประเทศจีนอันนี้ก็เป็นได้นะอาจารย์ถ้าเราไม่เข้มแข็งฟังมัดที่11จะมากลืนทั้ง10มัดหมดเลยนะอาจารย์ก็เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ค่ะครับผมค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยจีนมีทุกอย่างเลยนะเทคโนโลยีจีนมีเงินทุนจีนมีค่ะนวัตกรรมจีนมีรถไฟจีนมีรถไฟความเร็วสูงจีนมีเครื่องบินโดยสารพาณิชย์จีนมีส่งยานอวกาศจีนมีนะครับฐานทหารจีนมีนะครับนักวิทยาศาสตร์จีนมีจีนให้ทุนการศึกษาจีนจำลองเหมือนอเมริกาจีนจำลองเหมือนยุโรปชัดๆเลยค่ะพวกเราเนี่ยผมเนี่ยทุนเยอรมันจีนให้ทุนไปคนไทยคนทั่วโลกไปเรียนที่ประเทศจีนเหมือนกันเลยค่ะอเมริกาให้ทุนคนไทยไปเรียนที่อเมริกาเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นนะคะแล้วก็เดินคู่ไปกับจีนให้ได้แล้วก็บินได้ถูกต้องสร้างอำนาจต่อรองกับยุโรปอเมริกาให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ใช่ครับผมใช่ครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะด้วยความยินดีครับผมครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวานิชนะคะถ้าพูดถึงการรวมตัวของอาเซียนใน54ปีที่ผ่านมานะคะครบรอบไปแล้วหลังการรวมตัวกันเป็นไปตามแผนหรือไม่อาจารย์บอกว่าเป็นไปตามแผน 100% แต่บรรลุความสำเร็จหรือไม่นั้นยังคะแนนไม่เต็ม 100% อาจารย์ให้ประมาณ 70% นะคะยังมีอีกหลายจุดค่ะที่อาเซียนต้องเดินหน้าต่อนะคะการค้าเป็นสิ่งที่สำเร็จที่สุดนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างอำนาจต่อรองกับประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศได้นะคะอาจารย์แนะนำไว้3ประเด็นน่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของกฎกติกาของอาเซียนอยากจะให้ทบทวนที่ล้าสมัยแล้วก็แก้ไขด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของการค้าภายในของแต่ละประเทศนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์การเมืองของแต่ละประเทศในอาเซียนที่เรามีกฎหมายที่จะไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันนะคะอาจารย์บอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าไม่แก้ไขที่พอจะอลุ้มอล่วยให้เข้าไปช่วยเหลือกันได้มันจะกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการค้ากับ9ประเทศด้วยนะคะเพราะว่าความมั่นใจของต่างชาตินั้นเขาก็มองกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นหลักด้วยอาจจะมีการคุ้มครองเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศรวมกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์แนะมานะคะอย่างที่2คือสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีต่างๆที่ใช้กันอยู่ค่ะมันยังมีความซ้ำซ้อนแล้วก็ยังไม่มีการลดภาษีระหว่างกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้น่าสนใจค่ะบทบาทของประเทศจีนที่มีต่ออาเซียนแน่นอนตอนนี้เงินทุนไหลเข้ามาในอาเซียนมากมายของแต่ละประเทศนะคะแต่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องดูว่าเราจะเดินไปกับจีนอย่างไรไม่ใช่รับทุนมาอย่างเดียวสุดท้ายอาเซียนจะถูกกลืนไปด้วยประเทศจีนนะคะในอีก10ปีข้างหน้าค่ะไปโดยปริยายเลยนะคะอันนี้อาจารย์ฝากไว้ต้องหาจุดที่สมดุลกันและเหมาะสมที่สุดนะคะผสมกับจุดอ่อนในอาเซียนที่ต้องแก้ไขไปด้วยแล้วก็สร้างอำนาจต่อรองไปที่ตลาดยุโรปแล้วก็อเมริกาให้ได้ด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจมากสำหรับ54ปีครบรอบอาเซียนหลังจากวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ